ซุนนะห์รอมานุรอฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับต้อนรับพี่น้องทุกท่านเข้าสู่รายการบรรพชนอิสลามนะฮะจากทางทีมงานของเรานะฮะอัลฮัมดุลิลลาห์กรุ๊ปนะฮะก็ตอนนี้นะครับพี่น้องหลายๆท่านก็ติดตามรับชมรับฟังในหลายรายการของเราอัลฮัมทอก็ดีหรือว่าจะเป็นรายการกำลังใจก็ดีแล้วก็อื่นๆอินชาอัลลอฮ์จะตามมาเรื่อยๆวันนี้นะครับพี่น้องครับวันนี้ผมนั่งอยู่กับอาจารย์ที่จะพูดคุยกับเรานะฮะสนทนาด้วยกันนะครับในรายการบรรพชนอิสลามนะฮะอาจารย์ฮาบีบุลลอฮ์สิวไทยครับผมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะฮ์มะดูวะนุศ็อลลิอะลารอซูลิฮิลกะรีมซุมมามาบะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากทางกลุ่มอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับให้มาพูดคุยกับคุณมุสตอฟานะครับในประเด็นรายการใหม่ครับรายการใหม่อิสลามนะครับผมซึ่งจะเป็นเรื่องราวที่เราจะพูดถึงกลุ่มชนนะครับที่เป็นแบบอย่างนะครับเป็นตัวอย่างที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้รับจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พวกเขาเหล่านั้นเนี่ยมาอยู่เคียงข้างท่านในการเผยแพร่ในการเรียกร้องเชิญชวนมุสลิมศาสนาอิสลามซึ่งถ้าปราศจากบุคคลเหล่านั้นเนี่ยนะครับแน่นอนอิสลามก็อาจจะไม่มาถึงเราในยุคสมัยปัจจุบันด้วยกับการเสียสละนะครับด้วยกับการทุ่มเทนะครับของบรรดาเหล่าซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับทำให้ศาสนาอิสลามเนี่ยสามารถที่จะกระจอนกระจายนะครับจนกระทั่งถึงพวกเราในปัจจุบันนี้เลยทำดินแล้วครับทำดินแล้วนะครับก็จริงๆแล้วรายการบรรพชนอิสลามเนี่ยก็อย่างที่อาจารย์ได้บอกว่านะครับเป็นรายการใหม่แก่กองเลยพี่น้องจะสังเกตได้ว่าถ้ารายการไหนใหม่ๆแก่กองนะจะเป็นอาจารย์ฮาบีบุลลอฮ์สิวไทยแล้วก็จะหายไปเลยนะท่านก็จะเปิดหนึ่งรายการแล้วหายไปเลยให้คนอื่นต่อให้คนอื่นต่อคิวท่านก็นานๆทีจะมีโอกาสได้ไขว่คว้ามานะครับทำดินแล้ววันนี้นะพี่น้องครับท่านแรกนะครับที่เราจะหยิบยกมาพูดคุยเรื่องราวของบรรพชนท่านนี้ซอฮาบะห์ท่านนี้เนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ยินมากนักหรืออาจจะเคยได้ยินนะครับจะมีสักกี่คนครับพี่น้องครับที่ได้มีการกล่าวถึงของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับในการเขาเรียกว่าอะไรล่ะเหมือนเป็นคำพูดในเชิงให้ความสำคัญในเชิงแสดงที่ว่าท่านรอซูลเนี่ยรักคนนี้มากนะฮะผมเชื่อว่าหลายๆคนนะฮะที่เคยได้ฟังท่านหนึ่งนะฮะที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะได้กล่าวว่าเขาคือส่วนหนึ่งของฉันแล้วฉันคือส่วนหนึ่งของเขานี่คือสิ่งที่นบีพูดถึงชายผู้นี้ก็คือท่านยูไรบีบวันนี้นะฮะเราจะมาพูดคุยละเอียดกันนะฮะกับท่านยูไรบีบครับผมอาจารย์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับถ้าเราสังเกตนะครับสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าใครคือซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกๆคนที่เกิดร่วมยุคสมัยและเห็นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถือว่าเป็นซอฮาบะห์ทั้งหมดหรือเปล่านะครับประเด็นนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่เราจะต้องทำความเข้าใจก่อนว่าใครคือซอฮาบะห์นะครับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะเราบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยถือว่าเป็นบุคคลผู้ที่ได้รับความชื่นชมนะครับจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวถึงพวกเขานะครับว่ารอดิยัลลอฮุอันฮุมวะรอดูอันนะครับรอดิยัลลอฮุอันฮุมก็คือการที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงพอพระทัยต่อพวกเขาและพวกเขาก็มีความยินดีนะครับพอพระทัยในการพอพระทัยของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบรรดานักวิชาการได้กล่าวนะครับถึงคำจำกัดความของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีนะครับว่าจะต้องประกอบด้วยกับ3เงื่อนไขด้วยกันเงื่อนไขประการที่1นั้นก็คือจะต้องอยู่ร่วมสมัยหรือเห็นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคำว่าอยู่ร่วมสมัยหรือเห็นนะครับนั่นก็หมายถึงว่าซอฮาบะห์ที่ตาบอดครับก็ถือว่าเป็นซอฮาบะห์ด้วยเพราะว่าอย่างเช่นท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมมีมักตูมเนี่ยนะครับท่านเป็นซอฮาบะห์ที่ตาบอดก็แสดงว่าไม่ได้เห็นท่านนบีเพราะแต่อยู่ในยุคสมัยเดียวกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเงื่อนไขประการที่2นะครับก็คือจะต้องเป็นบุคคลผู้ที่มีอีหม่านมีความศรัทธาเพราะมันพอถ้าไม่เช่นนั้นเนี่ยอบูละฮับก็ต้องเป็นซอฮาบะห์ใช่อบูละฮับก็อยู่ในร่วมสมัยเป็นลุงของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยนะครับเพราะนั้นคนที่จะเป็นซอฮาบะห์ของท่านนบี1จะต้องอยู่ในร่วมสมัยกับท่านนบีมองเห็นได้เห็นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมศรัทธาต่อสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรียกร้องก็คือในเรื่องของอิสลามและประการที่3ก็เป็นประเด็นที่สำคัญนะครับก็คือว่าเขาจะต้องตายไปในสภาพนั้นในสถานะการในสถานะของการความศรัทธานะครับเพราะอะไรเพราะหลังจากการเสียชีวิตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราก็เห็นนะครับว่าในหน้าประวัติศาสตร์เนี่ยมีหลายๆกลุ่มนะครับที่เคยเข้ามารับอิสลามแล้วชีวิตหลังจากที่ท่านนบีเสียชีวิตก็ออกจากอิสลามไปนะครับเพราะนั้นการที่บุคคลหนึ่งบุคคลใดจะได้ชื่อว่าเป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีนะครับก็จะต้องประกอบด้วยกับ3เงื่อนไขที่วันนี้ร่วมสมัยได้เห็นท่านนบีนะครับศรัทธาในสิ่งที่นบีนำมาและตายในสภาพของการเป็นมุสลิมนะครับ
ประเด็นต่อมาที่เราจะพูดคุยก็คือในเรื่องของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านเป็นบุคคลผู้ที่เอาใจใส่ต่อเหล่าบรรดาซอบะห์ของท่านซอบะห์ของท่านนบีมีจำนวนมากแค่ซอบะห์ที่อยู่ในเมืองมะดีนะห์อย่างเดียวเนี่ยก็มีจำนวนเยอะครับซอบะห์บางคนเนี่ยพอเอ่ยชื่อบางคนแทบไม่เคยได้ยินชื่อเลยนะครับหลายคนอย่างเช่นพอเราพูดถึงท่านอบูบักรอัสซิดดีกท่านได้ยินแน่นอนท่านอุมัรอิบนุคอตอบตรงนี้เราได้ยินแต่บางคนที่เราพูดถึงอย่างเช่นท่านริบอีอิบนุอามิรไม่ค่อยได้ยินรอฎิยัลลอฮุทั้งที่เป็นบุคคลผู้ที่มีความสำคัญเช่นเดียวกันหลายคนไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ยินหรืออาจจะแทบไม่รู้จักกับซอบะห์เหล่านี้เลยนะครับแต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับท่านเอาใจใส่ต่อบรรดาซอบะห์ของท่านทั้งหมดนะครับเพราะอิสลามเนี่ยไม่ได้มองตัวบุคคลเพียงแค่รูปลักษณ์ภายนอกไม่ได้มองตัวบุคคลเพียงแค่ในเรื่องของฐานะไม่ได้มองในเรื่องของเกียรติยศไม่ได้มองในเรื่องของตำแหน่งแต่อิสลามมองในเรื่องของความตักวานะครับความยำเกรงที่มีต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหะดีษบทหนึ่งนะครับรายงานจากท่านยาบิรบุตรของท่านอับดุลลอฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับได้กล่าวนะครับว่าครั้งหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้ทำการคุตบะห์ก็คือสอนแก่เหล่าบรรดาซอบะห์นะครับประโยคหนึ่งเนี่ยที่ท่านนบีสอนก็คือว่าอายุฮันนัสโอ้บรรดามนุษยชาติทั้งหลายการเรียกร้องตรงนี้เนี่ยเป็นการเรียกร้องที่ท่านนบีต้องการที่จะประกาศให้กับบรรดามนุษยชาติแม้ว่าบุคคลผู้ที่อยู่รอบข้างท่านนบีตอนนั้นคือเหล่าบรรดาซอบะห์แต่ท่านนบีต้องการให้คำพูดนี้เนี่ยนะครับได้ส่งผลไปยังมนุษย์ชาติทั้งหมดเลยไม่ว่าจะอยู่ในยุคสมัยไหนนะครับท่านนบีได้กล่าวนะครับว่าอะลาอินนะร็อบบะกุมวาฮิดพวกท่านทั้งหลายพึงทราบเถิดว่าแท้จริงพระผู้อวยบานของพวกท่านเนี่ยก็คือพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงแค่พระองค์เดียวคือวาฮิดไม่มีพระเจ้าอื่นๆไม่มีการเคารพกราบไหว้ต่อสิ่งอื่นนอกเหนือจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับวาอินนาอาบากุมวาฮิดและบุคคลผู้ที่เป็นต้นกำเนิดของพวกท่านเนี่ยก็คือเพียงแค่คนคนเดียวก็คือท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามเพราะนั้นท่านมีพระเจ้าท่านมีรบนะครับผู้ที่คอยอภิบาลท่านเพียงแค่หนึ่งคนเพียงแค่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์เดียวท่านมีบุคคลผู้ที่เป็นต้นแบบที่ทำให้พวกท่านทั้งหลายเนี่ยนะครับสืบเชื้อสายมาจากท่านเพียงแค่คนเดียวคือนบีอาดัมท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามอะลาลาฟัตลาลีอารอบียินอะลัลอายามีท่านนบีกล่าวนะครับเป็นการบอกถึงเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะพาราดอนภาพความเป็นเอกภาพความเป็นพาราดอนภาพนะครับสิ่งที่เป็นต้นกำเนิดจริงๆของมันก็คือว่าจะไม่มีความประเสริฐระหว่างคนที่เป็นอาหรับเพราะท่านนบีเนี่ยเป็นอาหรับไม่ได้หมายความว่าคนที่สืบเชื้อสายชาวอาหรับเนี่ยจะดีกว่าคนที่ไม่ใช่อาหรับวาลาลีอาจะมียินอัลลอฮ์อารบีและไม่ได้หมายว่าคนที่ไม่ใช่อาหรับเพราะเราอย่าลืมว่าในยุคสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่เนี่ยมันไม่ใช่อาณาจักรอิสลามนะครับในยุคสมัยของท่านนบีเนี่ยอาณาจักรที่ใหญ่คืออาณาจักรโรมันและอาณาจักรเปอร์เซียซึ่งทั้งสองจักรวรรดินี้เขากล่าวอ้างว่าเขาเป็นประชาชาติที่ดีเลิศที่สุดเพราะเป็นยาฮูดีเป็นนาซอรอหนึ่งเป็นนาซอรออีกกลุ่มหนึ่งเป็นมายูซีนะครับที่เขากล่าวว่าพวกเขาเนี่ยเป็นประชาชาติที่ดีเลิศที่สุดนะครับดีกว่าพวกอาหรับดังนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงกล่าวไว้ในฮะดีษบทนี้นะครับว่าอาหรับก็ไม่ได้ดีกว่าคนที่ไม่ใช่อาหรับที่ไม่ใช่อาหรับคนที่ไม่ใช่อาหรับก็ไม่ได้ดีไปกว่าคนที่เป็นอาหรับวะลาลีอัสวะดีอัลอะห์มัรคนที่ผิวดําคำว่าผิวดําตรงนี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงคนตัวดํานะแต่ผิวดําตรงนี้เนี่ยก็คือชาวอาหรับเพราะว่าผิวของเขาเนี่ยถ้าไปดูจะไม่ขาววะลาลีอันอัสวะดีอัลอะห์มัรกับคนผิวแดงคนผิวแดงก็คือพวกยุโรปนะครับวะลาลีอะห์มัรอัลอัสวะดนะครับคนที่ผิวแดงก็ไม่ได้ดีกว่าคนที่ผิวดำอิลลาบิตักวาสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะครับคนที่จะมีความประเสริฐหน้าที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือคนที่มีความยำเกรงดังนั้นเองท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราเนี่ยจะเป็นคนที่เอาใจใส่กับเหล่าบรรดาซอบะห์คือว่ายง่ายเลยอาจารย์คือกำลังจะบอกว่าท่านนบีของเราเนี่ยเป็นคนที่ละเอียดมากละเอียดคือหมายถึงว่าใส่ใจรายละเอียดของความเป็นซอบะห์ทุกคนเลยนะครับเรื่องราวที่เราจะคุยกันเนี่ยคือเรื่องของท่านยูไลบีบอันอันซอรีนะครับรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านยูไลบีบเนี่ยนะครับในวันที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอพยพมายังเมืองมะดีนะห์อายุของท่านเนี่ยประมาณ9ขวบ10ขวบหมายถึงอายุของท่านยูไลบีบตอนนั้นเนี่ยตอนที่ท่านนบีอพยพเข้ามาเนี่ยก็คือยังไม่บรรลุนิติภาวะท่านเนี่ยนะครับเป็นคนที่รูปร่างเล็กUh-huh. เป็นคนที่ตัวเล็กนะครับเป็นคนที่พูดง่ายภาษาบ้านเราก็ตัวเตี้ยตัวเตี้ยไม่รอภาษา
บานๆไม่ได้ไปบูลลี่นะนะครับคือเป็นคนที่หน้าตาไม่ได้ดีนะครับอาจจะหน้าตาหันทั้งอื่นก็ได้ตาหน้าตาขี้เหร่หน่อยก็ได้นะครับนะครับแล้วเป็นคนตัวเล็กแต่ท่านเนี่ยเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีนะครับท่านยูไลบีบเนี่ยตอนที่ท่านยังเล็กๆอยู่เนี่ยท่านจะเดินเข้าบ้านนู้นบ้านนี้ก็คือเป็นเรื่องปกติของเด็กของเด็กนะครับเวลาที่ท่านเข้าไปบ้านไหนก็ท่านจะคุยด้วยกับการที่ท่านเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีเนี่ยท่านจะคุยทำให้คนในบ้านเนี่ยหัวเราะนะชอบใจนะครับหลังจากที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับอพยพมาท่านยูไลบีบเนี่ยก็ได้รับฮีดายะห์ได้รับอีหม่านได้รับทางนำนะครับจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการปฏิบัติตามคำสอนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชาวเมืองมะดีนะห์เนี่ยอีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นข้อพิเศษของพวกเขาคือว่าเวลาที่เขามีลูกสาวเนี่ยลูกสาวถึงวัยที่จะแต่งงานหรือมีลูกสาวที่เป็นแม่ไม้นะครับที่เห็นว่าเหมาะสมที่มันไม้มานานแล้วน่าจะหาคนที่มาดูแลเขาจะมาบอกและก็เสนอกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดูว่าท่านนบีเนี่ยสนใจไหมสนใจไหมนะครับที่จะรับลูกสาวของฉันหรือว่าลูกสาวที่เป็นแม่ไม้ของฉันจะไปดูแลถ้าท่านนบีไม่สนจะแนะนำใครเป็นพิเศษไหมเนี่ยนี่คือเหล่าบรรดาซอบะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยยูไลบีบเติบโตขึ้นมาจนกระทั่งถึงบรรลุนิติภาวะนะครับแล้วก็อยู่ร่วมกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านยูไลบีบเนี่ยเป็นคนที่ยากจนท่านก็เป็นหนึ่งในอาลุซุฟะคำว่าอาลุซุฟะเนี่ยก็คือบรรดาบุคคลที่ยากจนในหมู่ของเหล่าบรรดาซอบะที่พักอาศัยอยู่บริเวณระเบียงข้างๆมัสยิดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอาลุซุฟะที่มีชื่อเสียงเนี่ยอย่างเช่นท่านอบูฮุไรเราะห์อันนี้เป็นคนที่มีชื่อเสียงแน่แต่ก็ท่านเป็นอาลุซุฟะเป็นคนยากจนท่านยูไลบีบในวันหนึ่งท่านยูไลบีบนะครับมาละหมาดพร้อมกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอท่านยูไลบีบละหมาดเสร็จเนี่ยนะครับท่านนบีถามนะครับยูไลบีบอายุของท่านเนี่ยก็พอโตแล้วนะไม่ใช่เด็กไม่เป็นหนุ่มแล้วยูไลบีบอยากจะแต่งงานไหมยูไลบีบคือคนถ้าเป็นพวกเราเนี่ยรอคนที่รอก็ไม่รอรอก็ไม่รอขนาดนั้นนะจนไม่รอต้นตระกูลก็ไม่ได้เป็นตระกูลที่สูงส่งไม่ได้มีชื่อเสียงแต่คนที่เป็นนบีของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลามาถามถึงเรื่องที่เป็นส่วนตัวนี่ความรู้สึกมันดีใจนะดีใจนะแต่ท่านยูไลบีบก็กล่าวด้วยกับความเจียมตัวนะยารอซูลุลลอฮ์ใครจะมาเอาแปลง่ายๆเลยใครจะเอาใครจะมายอมแต่งงานกับยูไลบีบคนจนอย่างฉันเนี่ยท่านนบีก็ไม่ว่าอะไรพออีกครั้งหนึ่งท่านนบีก็ถามด้วยกับคำถามเดิมอีกยูไลบีบท่านไม่อยากจะแต่งงานบ้างเหรอยูไลบีบก็บอกยารอซูลุลลอฮ์ใครมันจะมาแต่งกับยูไลบีบนะครับจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับก็บอกแกถามด้วยกับคำถามเดียวกันนี้กับท่านยูไลบีบนะครับและก็บอกกับท่านยูไลบีบนะครับว่าฉันจะไปสู่ขอสตรีคนหนึ่งให้กับท่านอัลลอฮ์นะครับและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยก็ได้พบกับชายคนหนึ่งในชาวอัมซอร์นะครับซึ่งท่านนบีรู้ว่าเขาเนี่ยมีลูกสาวซึ่งอยู่ในวัยที่เหมาะสมที่จะแต่งงานนะครับท่านนบีก็กล่าวแก่ซอบะท่านนั้นนะครับว่าฉันอยากที่จะสู่ขอลูกสาวท่านซอบะดีใจไหมดีใจเพราะอย่างที่เราบอกนะครับว่าใครที่มีลูกสาวเนี่ยจากชาวอังซอร์ก็พยายามที่จะมาหาท่านนบีดูว่าท่านนบีเนี่ยต้องการที่จะเอาลูกให้ลูกสาวของเขาเนี่ยเป็นภรรยาเป็นภรรยาของท่านนบีไหมพอท่านนบีบอกว่าเนี่ยฉันจะขอลูกสาวของท่านดีใจนะนบีมาถามเองมาถามยาเราสุลลลโอ้โหนี่เป็นเนี่ยมาความเมตตาอันยิ่งใหญ่เลยที่ท่านนบีจะมาสู่ขอลูกสาวของฉันเนี่ยท่านนบีบอกว่าแต่ฉันไม่ได้ขอลูกสาวของท่านให้กับตัวฉันนะแต่ฉันอยากจะขอลูกสาวของท่านเนี่ยให้กับซอบะของฉันคนหนึ่งชายคนนั้นบอกใครกันล่ะยาเราสุลลลท่านนบีบอกฉันจะขอลูกสาวของท่านให้กับท่านยูไลบีบโอ้โหถ้าเป็นมุสลิมเป็นไงใส่หัวสิฮะซอบะคนนี้อึ้งเหมือนกันอึ้งสิฮะโอ้ยารอซูลุลลอฮ์นี่มันเรื่องใหญ่ขอไปปรึกษาภรรยาที่บ้านดูก่อนนะจะท่านนบีมาสู่ขอให้กับลูกสาวลูกขอสื่อขอลูกสาวให้กับท่านยูไลบีบซึ่งยูไลบีบเนี่ยก็เป็นคนที่เรารู้อยู่แล้วว่าเป็นยังไง
เอ้ยขอไปคุยกับภรรยาก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาให้คำตอบกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับพอเข้าไปที่บ้านก็เจอกับภรรยาแล้วก็บอกกับภรรยานะครับว่าไอ้แม่มันเนี่ยนบีมาหาท่านนบีเนี่ยมาสู่ขอลูกสาวของเรานะโอ้โหดีใจดิโอ้โหภรรยาดีใจเยอะโหมันเป็นเกียรติที่สูงส่งนะครับจากกับการที่ท่านนบีเนี่ยมาสู่ขอลูกสาวนะครับคือมันไม่มีเกียรติอะไรที่มันจะสูงกว่านี้อีกแล้วแต่นบีเนี่ยไม่ได้สู่ขอลูกสาวของเราเนี่ยให้กับตัวของท่านนะแต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยสู่ขอลูกสาวของเราให้กับยูไลบีบโอ้โหคนเป็นแม่โอ้หัวเสียเลยใครก็ได้ที่ไม่ใช่ยูไลบีบพูดอย่างนี้เลยนะพูดงี้เลยนะครับแล้วก็มีการพูดคุยโต้เถียงกันในประเด็นดังกล่าวนะครับแล้วซอบะท่านนั้นก็ถามภรรยานะครับว่าแล้วฉันจะไปตอบกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังไงท่านก็ตอบอ้างเหตุผลต่างๆนานาที่ปฏิเสธไปอ่ะที่เป็นพูดง่ายก็คือต้องการปฏิเสธนะครับในการที่จะให้ลูกสาวของเราเนี่ยแต่งงานกับยูไลบีบคือใครก็ได้ที่ไม่ใช่ยูไลบีบใครก็ได้ที่ไม่ใช่ท่านก็พูดไปเลยปฏิเสธอ้างเหตุผลกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปรากฏว่าระหว่างที่พูดคุยกันเนี่ยลูกสาวซึ่งอยู่ในบ้านเนี่ยได้ยินพ่อแม่พูดนะครับในเรื่องของที่เกี่ยวข้องกับนางนางก็ออกมาแล้วก็กล่าวถามนะครับว่าโอ้ท่านทั้งสองท่านกำลังคุยเรื่องอะไรกันที่เกี่ยวข้องกับฉันพ่อแม่ก็เล่าให้ฟังนะครับว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมาสู่ขอเจ้าให้กับยูไลบีบแต่เราทั้งสองเห็นว่ามันไม่เหมาะสมเพราะลูกกับเจ้าเพราะเจ้าเนี่ยเป็นลูกสาวของเรา อยู่ในตระกูลที่สูงส่งนะครับเป็นคนที่มีฐานะมันน่าจะแต่งงานกับคนที่เหมาะสมกว่ายูไลบีบนะครับลูกสาวบอกนะครับว่าพ่อและแม่เนี่ยจะปฏิเสธในสิ่งที่เป็นคำขอร้องของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกันนั้นหรือนี่มันคืออีหม่านจริงๆเลยนะคือเราไม่ได้ว่าคนที่เป็นพ่อแม่ไม่มีอีหม่านนะครับแต่ด้วยกับความเป็นหวังดีความคนที่เป็นพ่อแม่หวังดีเนี่ยนะครับอยากที่จะให้ลูกเพราะลูกยังเพิ่งจะสาวมีโอกาสที่จะเจอคนนั้นคนนี้แต่คนที่เป็นลูกคนที่มีอีหม่านมีความศรัทธานะครับจากการเรียนรู้ศาสนาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยกล่าวกับคนที่เป็นพ่อแม่นะครับว่าพ่อและแม่เนี่ยจะปฏิเสธคำขอร้องของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อย่างไรนะครับถ้าสิ่งใดก็ตามที่เป็นคำขอร้องได้เป็นคำสั่งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็อัลลอฮุลายูดอยยะนะพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ให้เราเนี่ยอับจนโอ้โหคือพ่อแม่กลัวอะไรกลัวเหรอไม่ใช่อ๋อที่ไม่ยอมแต่งงานกลัวไม่เหมาะกลัวจะจนพูดง่ายคือกลัวจนเดี๋ยวกลัวลูกจะลำบากเหมือนคนในบ้านเราเลยเนาะกลัวจนต้องดูนี่ก่อนทลายแล้วนะใช่ไหมดูสิว่าเอ้ยมีอะไรที่ดินกี่ไร่มีรถกี่คันโอ้เพียบนะติดจำนองอยู่นะครับเพราะนั้นลูกสาวเนี่ยก็บอกนะครับว่าถ้าเป็นคำสั่งคำขอร้องของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็พ่อกับแม่ไม่ต้องกลัวอัลลอฮุลายูดอยยะนะพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะไม่ทอดทิ้งเรานะครับพอลูกพูดเช่นนั้นเนี่ยพ่อแม่ยอมนะคือพูดกันด้วยเหตุผลไงพูดกันด้วยในเรื่องของความศรัทธาในความตักวาอีหม่านพ่อก็ไปหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็กล่าวกับท่านนบีนะครับว่ายารอซูลุลลอฮ์โอ้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสิ่งที่ท่านกล่าวขอร้องฉันเนี่ยฉันจะปฏิบัติในสิ่งที่ท่านเสนอเนี่ยจะให้ลูกสาวของฉันเนี่ยแต่งงานกับยูไลบีบนะครับแล้วก็สรุปนะครับยูไลบีบเนี่ยก็ได้แต่งงานกับสตรีคนนี้นะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ขอดุอาให้กับนางแล้วก็ท่านทั้งสองนะครับโอ้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอให้พระองค์ได้ทรงประทานความเมตตาอย่างมากมายให้กับนางและอย่าให้ความลำบากใดๆเกิดขึ้นแก่ชีวิตของนางนี่คือดุอาที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอให้กับท่านยูไลบีบแล้วก็ภรรยาในวันแต่งงานก็อยู่ด้วยกันไม่นานนะครับแล้วคิดดูรอคนแต่งใหม่ๆอ่ะนะแต่งใหม่ๆเข้าใหม่ปามันบ้านไม่อยากจะออกพอสักพักตอนนั้นแหละมีสงครามเกิดขึ้นนะครับทิ้งระยะนานมั้ยครับอาจารย์ไม่นานเพิ่งจะแต่งงานไม่นานไม่เกินเดือนมั้ยไม่ถึงเดือนด้วยถึงเดือนด้วยประกาศสงครามออกมาแล้วก็มีการเรียกร้องไปสู่การญิฮาด
นะครับไปร่วมรบนะครับพร้อมกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านยูไลบีบก็เป็นอีกบุคคลหนึ่งที่เมื่อได้ยินเสียงเรียกร้องมาสู่การญิฮาดอยู่เฉยๆไม่ได้โทษนะคือท่านยูไลบีบมีตัวเล็กนะตัวเล็กนะคือไม่เหมือนกับซอฮาบะห์คนอื่นไม่เหมือนซอฮาบะห์คนอื่นเรื่องร่างกายแต่เรื่องร่างกายในเรื่องสรีระแต่เรื่องหัวใจไม่ใช่โอ้โหมาชาอัลลอฮ์เรื่องหัวใจนี่ไม่ใช่เป็นคนละเรื่องกันเราเคยดูตัวอย่างนะครับอย่างเช่นท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดจำได้มูซาฟาที่เราเคยคุยครั้งหนึ่งเนี่ยท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดเนี่ยท่านนบีให้ขึ้นไปเก็บกิ่งข่อยเพื่อที่จะเอามาแปรงฟันนะครับแล้วพอขึ้นไปเก็บบนต้นไม้เนี่ยขาทั้งสองของท่านก็ห้อยลงมาแล้วท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดเนี่ยขาเล็กคือคนตัวเล็กอ่ะนะครับขาห้อยแล้วก็มือเนี่ยเอื้อมไปเก็บขาก็ค่อยตรงแต่งซอฮาบะห์ที่อยู่ข้างล่างพอเห็นก็หัวเราะขาเล็กตัวเล็กขาเล็กนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวแก่ซอฮาบะห์ที่กำลังหัวเราะนะครับเวลาที่เห็นขาของท่านอับดุลลอฮ์บินมัสอูดนะครับมิมมัตตะกูลท่านหัวเราะอะไรกันเนี่ยขอสาบานต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขาทั้ง2ของท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดจะมีน้ำหนักบนตาช่างหน้าที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากกว่าภูเขาฮูเซอีกโอ้โหคืออีหม่านมันไม่ได้วัดกันที่สรีระที่ร่างกายแต่มันวัดกันที่หัวใจนะครับอัตตักวาฮาฮุนนะอยู่ที่หัวใจความตักวานะครับท่านยูเลบิบเช่นเดียวกันเนี่ยนะครับพอได้ยินเสียงเรียกไปสู่การญิฮาดท่านก็จับอาวุธนะครับแล้วก็สั่งเสียภรรยาแล้วก็ออกไปรบพร้อมกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสงครามอะไรครับตอนนั้นคือในการในการระบุของนักประวัติศาสตร์ไม่ได้ระบุเจาะจงไว้คืออย่างที่เราบอกนะครับว่ายูเลบิบเนี่ยไม่ได้เป็นซอฮาบะห์ที่ไม่มีใครรู้ที่มาที่ไปเลยประมาณนั้นนะครับรู้แต่ว่าออกไปทำสงครามสงครามอะไรก็ไม่รู้นะครับจนกระทั่งเมื่อสงครามสิ้นสุดชัยชนะเกิดขึ้นกับกองฐานของมุสลิมนะครับก็มีการเก็บทรัพย์เฉลยมีการรวบรวมนะครับคนจัดการคนที่เสียชีวิตนะครับหรือว่าเอาคนที่ได้รับบาดเจ็บในมารักษาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับก็กล่าวถามแก่เหล่าบรรดาซอฮาบะห์นะครับว่าฮันตัฟกีดูนะมินอะฮาดินพวกท่านทั้งหลายเนี่ยนะครับลืมใครไปบ้างหรือเปล่าเราบรรดาซอฮาบะห์พอท่านนบีถามเนี่ยก็ออกไปตามหาอีกรอบนึงนะครับดูที่ว่าลืมไม่ได้ลืมใครเลยโอ้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีบอกนะครับว่าอัฟกีดูยูไลบีบแต่ฉันเนี่ยไม่เห็นยูไลบีบฉันเนี่ยไม่เห็นยูไลบีบทำให้เหล่าบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ร่วมกันทำสงครามออกไปดูอีกครั้งหนึ่งและก็พบยูไลบีบพบร่างของยูไลบีบคือร่างที่ไร้วิญญาณของยูไลบีบแสดงว่าสิ้นชีวิตแล้วสิ้นชีวิตแล้วและก็ปรากฏว่ารอบร่างของยูไลบีบเนี่ยมีศัตรูนอนเสียชีวิตอยู่7คนแสดงท่านยูไลบีบสังหารหมดสังหารทั้ง7คนเลยนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับเดินไปหาแล้วก็กล่าวแก่เหล่าบรรดาซอฮาบะห์นะครับว่ากอตาลาซาบันยูไลบีบสังหารพวกเขาทั้ง7คนซุมมากอตาลูหลังจากนั้นพวกเขาก็ถูกสังหารเขาก็ถูกสังหารก็คืออาจจะมีการต่อสู้ทำให้ได้รับบาดแผลแล้วก็เสียชีวิตแต่สิ่งที่เราเห็นคือว่าอะไรตัวเล็กนะครับแต่หัวใจยิ่งใหญ่ไม่ได้เกรงกลัวศัตรูคนไหนเลยศัตรูคนไหนเลยศัตรูอิสลามนะไม่ได้เกรงกลัวศัตรูอิสลามเลยไม่ได้เกรงกลัวต่อความตายเลยคือศัพท์เวลาที่ใช้ในการรบก็คือมุกบิลินวลามุตบิรินคำว่ามุกบิลินก็คือไปข้างหน้าไม่ได้ถอยหลังนะครับเพราะเวลาที่เราเห็นคนเวลาทำสงครามเนี่ยถ้าโดนยิงจากข้างหลังแสดงว่าหนีถ้าโดนจากข้างหน้าแสดงว่ามันสู้จนตายยูเลบิฟก็เป็นแบบนั้นคือถ้าแปลเป็นไทยก็สู้เข้าไปอย่าได้ถอยประมาณ นะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับก็ให้เราบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยนำร่างของท่านยูเลบิฟมาเพื่อที่จะฝังมุตฟารู้ไหมว่าท่านนบีเนี่ยอุ้มร่างของยูไลบีบบนตักของท่านคือท่านรักมากเลยมันเป็นเกียรติที่ไม่มีซอฮาบะห์หลายคนไม่มีโอกาสได้รับหรอเลือดของยูไลบีบได้มาสัมผัสกับร่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่บนตักของท่านนบีจนกระทั่งขุดหลุมเสร็จแล้วท่านนบีก็นำร่างของท่านยูไลบีบเนี่ยลงไปฝังนะครับแล้วท่านนบีก็กล่าวนะครับว่าฮาซามินนีว่าอานามินหูเขาเป็นส่วนหนึ่งของฉันและฉันก็เป็นส่วนหนึ่งของเขาก็คือความเป็นพี่น้องในสายเชือกแห่งอิสลามนะครับเพราะนั้นเราจึงเห็นนะครับว่า
สิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้อบรมเหล่าบรรดาซอบะความสำเร็จที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความสำเร็จที่ถูกตราหรือถูกเขียนบันทึกเอาไว้ในหน้ากระดาษแต่ความสำเร็จที่เกิดขึ้นคือการที่เหล่าบรรดาซอบะเนี่ยได้เสียสละชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของเขาไปในหนทางของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺของบัดอาจารย์พึ่งแต่งงานพึ่งแต่งงานไม่ถึงเดือนนะสงครามมีการประกาศให้ออกไปท่านเป็นคนแนวหน้าคนนึงอะนะครับและอันนึงที่ทำให้เห็นนี่คือว่านบีถามว่ามีใครหายไปอยู่มีใครหายไปคือทั้งจริงๆแล้วคนที่เป็นระดับผู้นำเนี่ยไม่ต้องสนใจก็ได้ก็ได้ครบไม่ครบครบไม่ครบอาฟางจบแต่ท่านนบีมุฮัมมัดใส่ใจมากเอาใจใส่กับเราบรรดาซอบะและเราเมื่อกี้นบีดุอาให้กับภรรยาให้กับสาวตอนที่แต่งงานว่าไงขอให้เมตตากับนางอย่างมากมายให้ความจำเริญแก่นางอย่างมากมายและไม่อับจนปรากฏว่าท่านอานัสอิบนุมาลิกเนี่ยได้รายงานนะครับว่าฉันไม่พบว่าสตรีคนใดที่จะมีความใจบุญสุนทานมากกว่าภรรยาของยูไลบิดโอ้โหแสดงว่าและหลังจากพ้นอิดดะครับคำว่าพ้นอิดดะคือหลังจากที่สามีเสียชีวิตครับ4เดือนกับ10วันปรากฏว่าบันไดบ้านของภรรยายูไลบิดไม่แห้งแสดงว่ามีคนมาสู่ขอตลอดเยอะแยะมากมายเลยนี่ไงนี่คือบารากะหรือความจำเริญของดูอาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและสิ่งที่เราได้รับคือยูไลบีบเสียสละทุกอย่างเพื่อเชิดชูศาสนาของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นสิ่งที่เราจะต้องหันมาสะท้อนแล้วก็มองตัวของพวกเรานะครับว่าวันนี้เนี่ยเรามีความพร้อมมากกว่ายูไลบีบเราได้เสียสละอะไรบ้างให้กับอิสลามให้กับอิสลามฟังแล้วมันจี๊ดๆไงไม่รู้นะอาจารย์โอ้โหพี่น้องครับอันนี้นะอันนี้เป็นในเทปแรกของเราในเรื่องเบื้องต้นอันนี้เราจะเห็นได้ว่าพี่น้องครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะแบบอย่างของท่านเนี่ยท่านจะไม่เคยมองใครที่รูปลักษณ์ภายนอกไม่เคยที่จะแบ่งแยกหรือว่าให้เกียรตินะฮะพี่น้องลองดูสังคมปัจจุบันของเราใครก็ตามที่พอเราเห็นว่ามีสตุ้งสตังมหาศาลเราจะเปลี่ยนน้ำเสียงเราจะเปลี่ยนอากับกิริยาในการให้เกียรติเขาแต่เมื่อเรารู้ว่าเขาคนนั้นอาจจะไม่มีอาจจะเป็นผู้ที่ลำบากเรากลับเปลี่ยนตั้งเสียงอีกรูปแบบนึงเพื่อจะให้เกียรติเขาตรงนี้เนี่ยพี่น้องครับเหตุการณ์เหล่านี้หวังเป็นอย่างยิ่งเตือนตัวผมเองนะแล้วก็พี่น้องที่ฟังอยู่ทางบ้านด้วยในการที่จะนำไปเตือนตัวเองแล้วก็ในคนในครอบครัวด้วยนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันสังคมเรามันเกิดขึ้นจริงแล้วสิ่งที่เราได้เห็นอย่างที่อาจารย์ฮาบิบุลลอฮ์ได้ทิ้งท้ายเอาไว้เนี่ยพี่น้องครับท่านยูไลบีฟนะชายผู้ร่างกายตัวเล็กนิดเดียวเองนะครับแต่หัวใจของท่านนะด้วยความอีหม่านด้วยความศรัทธาที่พร้อมสละทุกอย่างให้กับอิสลามแล้ววันนี้นะครับเราทั้งหลายสละอะไรบ้างที่จะให้อิสลามนะครับวันนี้ต้องยอมสักุลล้อคอนนะอาจารย์ฮาบิบุลลอฮ์สิวไทยนะครับแล้วยังไงฝากกดติดตามนะทางอัลฮัมดุลิลละห์กรุ๊ปนะทางเพจ Facebook แล้วก็ทาง YouTube ด้วยนะครับแล้วก็ติดตามรายการบรรพชนอิสลามในตอนต่อๆไปด้วยวันนี้ต้องยอมสักุลล้อคอนนะอาจารย์ฮาบิบุลลอฮ์ด้วยนะครับวันนี้เราทั้งสองจากลาพี่น้องก่อนนะครับบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับ